ไปดูพรีวิวคืนนี้หน่อยดีกว่าได้เลยครับไบรตันกับพาเลสคุณผู้ชมครับไบรตันของแกรมพอตเตอร์ดูกระเตื้องขึ้นมานะดีขึ้นดีขึ้นก็สองสามนัดหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยนะใช่นะครับฟอร์มก็แล้วนิวโมเปดูจะพอไม่พอทรอสซาไม่ยิงโมเปไปยิงก็เหมือนแต่ไม่แต่จะไม่ยิงพวกเหมือนก็แบบว่าลดบทบาทแต่ว่าคนนี้สีที่แรงขึ้นมาแม็กอลิสเตอร์เนี่ยตามแต่อาเจนไตใช่ครับอเล็กซ์นะแม็กอลิสเตอร์ใช่ครับเขาแม็กแล้วเว้นฮะใช่ครับก็ดูความพร้อมสก็อตแท้ๆนำสกุลมันแต่เป็นอาเจนเฉยเลยลูกครึ่งไงนะครับนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยความฟิตของทีมก็เหนื่อยหน่อยอย่างแรกไม่มีกลางตัวเพลย์เมเกอร์นะครับอีฟบิซูม่านะครับเห็นมีลิเวอร์พูลกับท็อตแนมเริ่มอยากได้นะบิซูม่าใช่ไหมใช่ใช่แต่จะขายแพงก็เกินนะครับแหมสมบัติชิ้นเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับลุยส์ดังเจ็บข่าวนะครับเจอร์มี่ซามิอันโตเจ็บเอ็นหลังข่าวนะครับเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับทำให้หน้าตา11ตัวจริงเขาจะออกมาประมาณนี้กองหลังเนี่ยจะเป็นร็อบซานเชสนะครับแล้วก็ประตูเป็นร็อบซานเชสกองหลัง3คนนะครับแดนเบิร์นโจเอลวอลแมนนะครับแล้วก็อดัมเวบสเตอร์ขณะที่ตรงกลางนะครับอินอกเอ็มวีบูนะครับอดัมลาลาน่าปาสกาลครอสนะครับแล้วก็อเลซิสแมนอาริสเตอร์แนวรุกก็จะมีอย่างโมเปแล้วก็เดนนี่เวลเบคครับขณะที่พาเลสครับก็อันดับ12ในตอนนี้นะครับชนะ5เสมอ8แพ้7ฟอร์มนัดล่าสุดแพ้เวสต์แฮม 2-3 ก่อนที่จะบุกไปชนะมิวอล 2-1 ใน FA ครับก็พาเลสไม่มี3ตัวเอกสำคัญครับคุยาเต้ซาฮาและอากิลครับที่เดินทางไปแอฟริกันเนชั่นส์ครับขณะที่เจมส์แมคอาเธอร์ก็ยังใช้เวลาอีกสักพักนะกว่าจะกลับมาครับก็ดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะใช่ครับสามแนวรุกเนี่ยดูชื่อสิตอนนี้ก็มีเบนเตเก้ออสซันเดรโอริเซแต่โอริเซน่าจะตามมองนะครับจริงๆก็ดีทั้งคู่ไอเอดูอาร์ก็แรงอยู่แต่ตัวที่ขาดมันตัวหลักไงครับซาฮงซาฮาคุยาเต้พวกนี้ไอตัวข้างซ้ายธรรมชาติไปไหนคนนึงเนี่ยมาเอเซ่อะไรนั่นน่ะเอริเซ่น่าจะเจ็บเปล่าใช่ไหมหายไปเลยนะครับทุกทีคนนี้ก็จะโดดเด่นนี่ก็อยู่กันครบนี่เร็วปี๊ดเลยนะใช่นะครับแต่ความสัมพันธ์กันไม่ค่อยดีคือต่างคนต่างเล่นไม่ค่อยคุยกันนะเฮดทูเฮดนะครับ9เกมไบรตันชนะ2พาเลซชนะ3เสมอ4นัดแรกที่เจอกัน 1-1 มองไงครับมองไงครับเสมอไปแล้วกันครับผมให้ไบรตันแล้วกันแต่ชนะเนี่ยเกมคู่นี้เนี่ยก็เริ่มตี3ใช่ไหมตื่นมาสักตี4 40อย่างเงี้ยได้อยู่เชื่อว่ามาท้ายๆเดี๋ยวๆก็ดูเต็มเกมสิมันก็สนุกเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ